เชื่อว่าหลายคนที่เรียนพระพุทธศาสนาแล้วก็ประวัติศาสตร์นะครับพอเห็นโพสต์นี้แล้วเนี่ยก็คงจะงงกันแหละครับโพสต์เนี่ยมาจากชาวกัมพูชาที่เอาไปโพสต์ในกลุ่มนึงใน Facebook นะครับเขาบอกว่าถ้าไม่มีกัมพูชาก็ไม่มีศาสนาพุทธในไทยจำไว้คนไทยอย่าเนรคุณกัมพูชาพระพุทธศาสนาครับเผยแผ่เข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมินะครับและในสุวรรณภูมิเนี่ยก็จะมีคนหลายกลุ่มคนด้วยกันก็คือมีทั้งมอญเมียนมาละว้ามลายูขอมนะครับแล้วก็เข้าสู่ในประเทศไทยในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อปีพ.ศ.236โดยพระสนธเถระและพระอุตตรเถระนะครับหลังจากเราได้รับพระพุทธศาสนาเถรวาทนะครับมาตั้งแต่ยุคพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วเนี่ยก็ได้รักษาสืบทอดเรื่อยมาจนกระทั่งถึงยุคของอาณาจักรทวารวดีประมาณพุทธศตวรรษที่11ถึง13นะครับซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมในปัจจุบันนั่นเองต่อมาประมาณพุทธศตวรรษที่15ถึง16นะครับอาณาจักรละโวได้รับพระพุทธศาสนามหายานจากอาณาจักรขอมครับซึ่งขอมเนี่ยไม่ใช่กัมพูชาหรือขเมรนะครับตอนนั้นเนี่ยกัมพูชาเขายังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำทีนี้พออาณาจักรละโวครับได้รับพระพุทธศาสนามหายานมาจากอาณาจักรขอมแล้วเนี่ยก็ได้นำมาผสมผสานกับเถรวาทดั้งเดิมที่สืบต่อมาตั้งแต่สมัยทวารวดีในสมัยนี้ก็มีการสร้างศาสนสถานจำนวนมากครับเช่นพระปรางสามยอดปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุ้งอย่างนี้เป็นต้นมาในสมัยอาณาจักรสุโขทัยครับประมาณปีพ.ศ.1800มีทั้งการเคารพนับถือศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธมหายานและก็เถรวาทแต่พ่อขุนศรีอินทราทิตครับทรงเคารพนับถือนิกายเถรวาทมากที่สุดชาวสุโขทัยจึงมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากขณะที่พญามังรายได้ก่อตั้งอาณาจักรล้านนาขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1840นะครับทรงสร้างเมืองขึ้นที่เชิงเขาเทวบรรพตหรือดอยสุเทพนะครับให้ชื่อว่านพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่พระพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนานับถือนิกายเถรวาทเป็นหลักซึ่งมีความแพร่หลายเป็นศาสนาประจำท้องถิ่นครับจนมาถึงสมัยอาณาจักรอยุธยาพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อพ.ศ.1893ครับมีวัดวาอารามปราสาทพระราชวังปูชนียสถานและปูชนียวัตถุมากมายพระพุทธศาสนาก็ได้รับการอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ครับแล้วก็มาในสมัยกรุงธนบุรีครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสนับสนุนปัจจัย4แก่พระภิกษุสามเณรที่ตั้งใจเล่าเรียนพระไตรปิฎกและทรงขอร้องให้ภิกษุตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัยหากขัดข้องสิ่งใดพระองค์จะจัดการอนุเคราะห์ให้เพราะสมัยนั้นครับมีภิกษุประพฤตินอกรีตโดยตั้งตนเป็นแม่ทัพพระเจ้าตากสินจึงจับศึกไปจำนวนมากพอมาในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาพระพุทธศาสนาในกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็ได้มีความเจริญรุ่งเรืองไม่แพ้ยุคใดเลยนั่นเป็นเพราะอะไรนะฮะก็เป็นเพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะครับเรียกได้ว่าทรงเป็นหลักชัยในการส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนามาเป็นอย่างดีครับชาวฟูนันครับเคยนับถือลัทธิโลกธาตุหรือก็คือดินน้ำลมไฟแล้วก็ผีสางนางไม้แต่เมื่อพระพุทธศาสนาเข้าสู่สุวรรณภูมิแล้วนะครับชาวฟูนันจึงหันมานับถือพระพุทธศาสนาจนกระทั่งช่วงคริสต์ศตวรรษที่1นะครับพราหมณ์ชาวอินเดียชื่อว่าเกาทินยะได้รบชนะเผ่าฟูนันแล้วก็ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาปกครองพระนครเป็นพระเจ้าเกาทินยะวรมันเทวะหรือพระเจ้าเกาทินยะชัยวรมันที่1เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์วรมันนั่นเองในราชสำนักครับจะนับถือศาสนาฮินดูนิกายไสวะซึ่งเป็นศาสนาดั้งเดิมของพระราชาเกาทินยะแต่ประชาชนทั่วไปครับเขาจะนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์พอมายุเจละครับช่วงปีพ.ศ.1100ถึง1344นะครับก็ยังคงนับถือศาสนาฮินดูนิกายไสวะเป็นหลักต่อมาพระพุทธศาสนาครับเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่1 นะครับมีวัดทุกแห่งและประชาชนทั่วไปนิยมบวชในพระพุทธศาสนาด้วยนะครับและเหล่าเจ้านายก็นิยมบวชเช่นเดียวกันด้วยและในพุทธศตวรรษที่14พระพุทธศาสนามหายานได้เข้ามาเผยแผ่ในเอเชียอาคเนและยุคเจนละครับได้รับเอาพระพุทธศาสนามหายานไว้เช่นกันแต่ก็ไม่มีอิทธิพลมากเช่นเดียวกับนิกายเถรวาทจนถึงอาณาจักรพระนครครับหรือขอมเป็นยุคที่อริยธรรมขอมเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดครับกษัตริย์แต่ละพระองค์เนี่ยนับถือพราหมณ์สลับกับพุทธศาสนาแต่ทั้ง2ศาสนานี้ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขครับต่อมาครับพระพุทธศาสนายังคงรุ่งเรืองประชาชนเคารพศรัทธาต่อพระสงฆ์ครับจนกระทั่งนายพลพฤษผู้นำเขมรแดงปฏิวัติและปกครองประเทศด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ได้บังคับให้พระสงฆ์ลาสิกขาและบังคับให้ทำนามีการสังหารหมู่ประชาชนและภิกษุสามเณรจำนวนมากประมาณ2ล้านคน
ขณะที่พระภิกษุที่มีชีวิตถูกเขมรแดงบังคับให้ทำงานเพื่อแลกกับอาหารครับต้องลำบากเพื่อแลกกับการที่ไม่ให้วัดเนี่ยถูกรื้อทิ้งด้วยแถมยังห้ามตักบาตรทำบุญอีกต่างหากซึ่งเมื่อผ่านยุคสงครามมาได้แล้วนะครับสถานการณ์พระพุทธศาสนาจึงดีขึ้นตามลำดับในประเทศนั้นดังนั้นเลยครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะรู้เลยว่าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยแถบสุวรรณภูมินี้เนี่ยมีศาสนาพุทธมาก่อนอยู่แล้วก่อนที่จะมีขแมมารวมตัวกันเป็นชาติซะอีกนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ